ตอนนี้เราอยู่ที่ปากน้ำที่จังหวัดปัตตานีตลาดรอมฎอนซึ่งคนเยอะมากอันนี้จะเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อจะเป็นไส้เค็มไส้เค็มแล้วก็ไส้หวานนี่อันนี้ทำสดๆเลยอันนี้ควรใจวัยรุ่นนะคะจะเป็นบะหมี่เกี๊ยวอันนี้ทำเฉาก๊วยก็มีนี่นี่เฉาก๊วยเฉาก๊วยแล้วก็บูบูยางูใครอยากกินโรตีไปอยากทำสดๆก็มาร้านซูได้นะวันละ23กิโลเลยนะสลามอะไรกุ้มข่าววันนี้มากันอยู่ที่จังหวัดปัตตานีซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ปากน้ำนะคะซึ่งปากน้ำตอนนี้เขาจัดแบบตลาดรอมฎอนซึ่งคนเยอะมากซึ่งร้านแรกที่เราอยากไปนะคะก็คือแนะนำร้านลุงก่อนร้านลุงก็จะมีลูกชิ้นโบราณอย่างเดียว7ไม้20อันนี้ใครอยากกินลูกชิ้นโบราณก็มาได้นะคะที่ปากน้ำขายทุกวันนะคะเปิดขายทุกวันนะคะที่นี่โอเคเราไปดูในตลาดกันว่าเขามีขายอะไรกันบ้างร้านแรกก็จะเป็นร้านโรตีมัตตบะนะคะโรตีมัตตบะแล้วก็โรตีจานาทั่วไปโรตีกล้วยมีหมดเลยอันนี้ร้านอาเบมิงโรตีนะคะร้านอาเบมิงโรตีใครอยากกินโรตีก็มาได้ต่อไปก็จะเป็นน้ำส้มแล้วก็จะเป็นเคฟเย็นแล้วก็บานาฟี่แล้วก็จะเป็นไก่ทอดต่างๆเยอะแล้วก็ไก่ทอดต่างๆไข่ทอดแบบไม่มีกระดูกอ่ะนี่น่าอร่อยนะนี่แล้วก็ข้าวยำปัตตานีอันนี้ร้านต่อไปก็จะเป็นร้านเต้าหู้มีเต้าหู้ทรงเครื่องก็มีเต้าหู้แล้วก็น้ำส้มแล้วก็จะเป็นพวกขนมจีบต่างๆแล้วก็ขนมจีบต่างๆแล้วก็นี่ปลาโซ่ปลาโซ่ก็มีปลาโซ่จะมี2น้ำนะแล้วก็นี่คือปลาสุดตรงด้วยร้านเต้าหู้เพชรีแล้วก็มีน้ำส้มด้วยแล้วก็มีอะก้อนี่อะก้ออันนี้ขวดละ10บาทเอง10 บาทแล้วก็น้ำมะพร้าวนี่ก็นี่ก็มีกระเพาะมังงะหม้อแกงก็มีนี่จะแทนนี่ใครอยากกินหม้อแกงเพชรบุรีนะคะมากินได้นี่ร้านที่เราคุ้นเคยมากเพชรบุรีใครไปเพชรบุรีบนรถไฟต้องซื้อกลับมาอันนี้นะไม่ต้องไปถึงเพชรบุรีนะอยู่ปัตตานีก็กินได้ต่อไปก็จะเป็นร้านข้าวแกงแกก็มีเยอะหลากหลายดีนะคะแล้วก็จะหมดแล้วเพราะว่าเรามาสายแล้วเนาะไปดูกันเลยไปถ่ายแล้วค่ะตัวสีอะไรอันนี้ก็มีตุ๊ปะสุดตรงแล้วก็มันจะเป็นอันนี้ร้านอื่นก็จะเป็นพวกชอนเล่ชอนเล่มาหรอจะเป็นกุ้งชุบแป้งทอดจะเป็นถ้าเรียกภาษามลายูว่าจะเป็นชอนเล็กมาละอันนี้ฟกชุบแป้งทอดก็จะเป็นไก่แป้งทอดแซนด์วิชนี่ก็จะทำแซนด์วิชทอดต่อไปก็จะเป็นร้านกับข้าวนะคะก็จะเป็นแกงปูอันนี้แกงปูปูบ้านเราแล้วก็จะเป็นแกงส้มปลาก็ใช้ปลาอะไรนะปลาแว่นอ๋อนี่ปลาแว่นเหรออ๋อนี่ปลาแว่นบ้านเราแล้วก็จะเป็นไก่อีเกตทอดปลาทอดไข่ยังไงบ้างครับ40-5040-50แล้วก็มีข้าวเหนียวมูลด้วยนะร้านกับข้าวเหนียวต่อไปก็จะเป็นข้าวแกงนะข้าวแกงดูข้าวแกงเขาดูแซ่บๆสิดูกันเลยนี่ก็คือเนื้อทอดแล้วก็จะเป็นผัดไก่เนี่ยต่างแล้วก็เมนูของหวานต่างๆก็จะเป็นทองหยิบทองหยอดแล้วก็จะเป็นวุ้นมะพร้าววุ้นใบเตยแล้วก็วุ้นกะทิก็จะเป็นทองหยิบจะเป็นฟักทองเชื่อมแล้วก็วานิบะต่อไปก็จะเป็นข้าวแกงอีกแล้วอันนี้ข้าวแกงเยอะมากร้านข้าวแกงนี่ไปดูมี30กว่าอย่างเลยแกงส้ม
่อไปเราไปดูของหวานกันในพวกมัสตาร์ดนี่ร้านมัสตาร์ดแล้วก็จะเป็นพวกนี่ก็ปะนี่วอเดอร์ตาเป้วอเดอร์ตาเป้นะข้าวหมากอ๋อข้าวหมากแบบใหม่นะวอเดอร์ข้าวหมากนะแบบนี้แล้วก็จะเป็นขนุนหม้อแกงหม้อแกงบ้านเราวุ้นไข่ใบเตยแล้วก็รสชาติอย่างเงี้ยอืมจะเป็นก็เตือนเมล็ดขนุนเมล็ดขนุนของหวานหลายอย่างนะแต่เรามาสายแล้วเกือบหมดขายได้บ้างไหมราคาเริ่มต้นราคา15บาทเองนี่ฉาบกล้วยก็มีนี่นี่ฉาบกล้วยฉาบกล้วยแล้วก็บูบูยาโกะร้านต่อไปนะก็จะเป็นน้ำต่างๆตะบะโอ้ต้องเป็นสดค่ะแล้วก็จะเป็นร้านน้ำร้านน้ำ10บาทเองนี่10บาทแล้วก็อันนี้สลัดโร20เองตะบะวัวเต้20แล้วก็มีมาตะบะด้วยวัวเต้กับวัวมะกงมีมาตะบะด้วยมีมาตะบะด้วยนะมะนงตะบะไข่ไงนะได้วันละ30บาทช้าก่อนยังมี2ลูกโรตีมาตะบะปูยุทธนะอันนี้เบอร์โทรตามนั้นเลยกัดร้านต่อไปก็จะเป็นทอดมันอันนี้ทอดมันทำสดๆอย่างนี้ปั้นสดๆอย่างนี้นะอันนี้กะกึมแบกไข่ยังไงนี่9 ชิ้น 30นะชิ้นใหญ่ๆด้วยโรติปลาเยก็มีพิกัดโรติปลาเยพิกัดโรติปลาเยแผ่นละ10บาทเองเป็นละ10บาท มีน้ำแกงด้วยทำสดเลยอันนี้พี่กัดร้านนะคะโรตีสู้เจ้าเก่าโรตีสู้เจ้าเก่าขายตอนนี้ขายอยู่ที่ตลาดรอมฎอนปากน้ำใครอยากกินโรตีไปอยากทำสดๆก็มาร้านสู้ได้นะวันละ23กิโลเลยนะซึ่งกิโลได้แบบหลายลูกเลยนะนี่คือใหญ่จุกๆเลยนี่ร้านโรตีปลาเยเหมาะสู่ขายที่ปากน้ำตลาดรอมฎอนวันปกติขายไม่สู่ที่อนรูมีหน้าร้านหน้าเซเว่นอนรูแล้วก็เรามาเต็นท์ที่2นะคะเต็นท์ที่2ก็จะเป็นพวกแบบผู้ชายเรามาเจอผู้ชายร้านแรกก็จะเป็นร้านผู้ชายนะคะอันนี้5 ชิ้น 40บาทมันเป็นร้านผู้ชายมันจะเป็นปั้นแบบนี้นี่เจ้านี้อร่อยอันนี้การันตีแล้วก็ร้านต่อไปก็จะเป็นบะหมี่เกี๊ยวนี่บะหมี่เกี๊ยวก็มีอันนี้ขวัญใจวัยรุ่นอันนี้ขวัญใจวัยรุ่นนะคะจะเป็นบะหมี่เกี๊ยวอันนี้ทำแล้วก็มีขนมจีบด้วยนี่ราคาเริ่มต้นว่าปะโกะกะอันนี้ 50อันนี้ว่าปะโกะอันนี้30แล้วก็มิงอ่ะอันนี้40นะคะหน้าร้านอยู่ที่กรีนมาร์เก็ตนะถ้าเฉพาะร้านปอซอก็จะเจอกันตรงที่ปากน้ำอันนี้จะเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อจะเป็นไส้เค็มแล้วก็ไส้หวานนี่อันนี้ทำสดๆเลยอันนี้จะเป็นทอดมันย่างนะเราไม่เคยเห็นปกติเราเห็นแบบทอดอย่างเดียวอันนี้คือแปลกใหม่จะเป็นแบบย่างอ่ะอันนี้ขายไม้ละยังไงไม้ละ20บาทไม้ละ20เองถูกมากอันนี้ถ้าที่กรุงเทพก็จะเป็นข้าวเสียบตะไคร้อันนี้ก็จะเป็นเนื้อเน้นๆเลยไม่ต้องกินสมุนไพรอยู่ในนั้นอยู่แล้วใช่อันนี้ใครอยากกินแบบทอดมันย่างก็มาร้านกะนี้ได้นะคะต่อไปก็จะเป็นร้านยำละ30บาทเองยำละ30นะถ้าผสมก็40 50นี่เดี๋ยวมียำไก่กรอบยำไก่โยแล้วก็ยำแหนมแล้วก็จะเป็นพวกปลาหมึกไข่ยำเส้นแก้วแล้วก็ยำข้าวโพดหมูยำมากสำหรับใครที่อยากหาของกินเปิดบวชในจังหวัดปัตตานีซึ่งอีกที่หนึ่งนอกจากจะบังก็จะเป็นปากน้ำตลาดปากน้ำนี่เองซึ่งจะมีของขายคือเยอะมากไม่แพ้กันซึ่งที่นี่ใครอยู่ใกล้ก็มาได้เลยนะคะครึ่งไม่ผิดหวังแน่นอน
โอเคฝากกดไลค์กดแชร์เพจมากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมค่ะบ๊ายบายค่ะ